ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเกมไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นไมค์คราฟสกายบ็อกซ์พลัสกันต่อนะครับโอ้ยแลกมากโอ้แลกแลกมากเดี๋ยวแลกแล้วนะคือแลกมากเลยตอนนี้นะก็ถ้ามันแลกขนาดนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมกด F3 นะฮะปึ๊บมีอินทิตี้อยู่ประมาณ67ตัวนะครับก็คือสัตว์อะไรแบบนี้มันหุดประมาณ67ตัวนะครับโอเคซับนั่นแหละฮะมันก็จะแปลกหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการทำคือทำอะไรอ๋อทำเทียนชาร์จนะครับคือตอนนี้นะฮะเราก็คิดว่าเราจะทำการอินชาร์จอุปกรณ์แล้วนะครับอันนี้คือแบบไปแลกกับ MVC นะครับถึงนุ่นนะครับเดี๋ยวไปพาทัวร์นะฮะโอ้ยแลกมากคือมันไม่รู้ว่ามันแลกขนาดนี้เลยเหรอนะช่างมันนะนอนแป๊บนึงโอ้ยแลกมากอะไรเนี่ยเอาตื่นโอเคแฮมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทำเครื่องเอนชาร์ตนั่นแหละไม่ใช่เป็นที่เอนชาร์ตนะครับก็ผมคิดว่าผมจะทำไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับวางออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ผมจะวางเป็นชั้นหนังสือนะครับหรือบุ๊กเชลฟ์นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับจะวางเป็นตัวเอนชาร์ตนะครับโอเคซึ่งวิธีการทำตัวอินชาร์ตกับบุ๊กเชลฟ์นะครับก็กดคลิกตัว E ไปนะปุ๊บนะแล้วก็ค้นหาไปนะว่าเอ็นชาร์ตหรอมันไม่ใช่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยอ๋อนี่ฮะเอ็นชาร์ตนะครับต้องใช้ออฟซิเดียน4อันนับหนังสือ1อันหนังสือ1เล่มโอ้ยสรรพนามไดมอนด์2เม็ดนะครับโอเคครับเราจะเริ่มให้ทำกันเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำออฟซิเดียนก่อนละกันนะตอนนี้ผมมีที่ขุดใช่ไหมล่ะก็ออฟซิเดียนใช่ไหมเฮ้จะไปเอามาจากไงจะไปเอามาได้ยังไงไม่มีบักเก็ตเลยเหรออ๋อนี่ไงบักเก็ตนะมีบักเก็ตลาวาอยู่นะครับทำไงดีเอาไงดีมีเหล็กไหมไม่มีม้าหายออกมาอยู่นี่นะโอเคงั้นเอางี้ก่อนแล้วกันนะไปที่ฟาร์มเหล็กก่อนนะคือมันไม่เรียกว่าฟาร์มเหล็กนะก็คือเป็นฟาร์ม MVC เฉยๆนะครับแต่คือเข้าใจไหมฮะว่ามันมีไอรอนโกเลมนะครับหรือว่าไอตัวยักษ์เหล็กนั่นแหละฮะมันเกิดมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่อธิบายคลิปนี้ดีกว่านะครับก็ไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็เกิดมานะเพราะว่าผมทำอินนี่นะครับก็คือบ้านของ MVC นั่นเองนะฮะมันเกิดมานะครับผมก็เลยคิดว่าก็จะฆ่ามันดีกว่ายังไงดีอ่ะมันจะฆ่ามันยังไงดีอ่ะแล้วถ้าผมโดนมันฆ่าตายเป็นไงอ้าวนะไม่รู้ก็ต้องลองนะครับได้ไหมเฮ้ยโอเคฮะตอนนี้ไอรอนโกเลมมันพยายามจะตีเรานะครับแต่มันเข้ามาไม่ได้เอาใช้ธนูแล้วกันนะอึ๊บเมื่อไหร่จะตายเนี่ยนั่นแหละนะโอเคนะตอนนี้เราได้เหล็กมา4ก้อนนะแล้วก็ป๊อปปี้นะหรือดอกกุหลาบนะใช่ปะดอกกุหลาบมา2ดอกนะครับก็โอเคนะก็ไปย้อมสีขนแกะได้อะไรแบบนี้นะฮะเราจะเอาไอรอนอินก็อตนะครับไปคราฟเป็นบักเก็ตกันนะครับไอรอน
ได้4ใช่ไหมฮะก็คาร์บได้1นะครับคาร์บบักเก็ตได้1อันโอเคนี่นะไม่รู้ว่าที่ฟาร์มมอนสเตอร์มันมีเหล็กหรือเปล่านะต้องไปดูนะไม่รู้ว่ามันมีเพิ่มไหมก็ต้องลองไปดูนะครับหัวชนไหมหัวชนนะครับโอ๊ยกินแป๊บนึงนะโอเคชั้นล่างสุดไม่มีชั้นบนไม่มีไม่มีเลยเหรอเหล็กไม่มีอยู่ในโลกนี้เลยเหรอเหล็กหรือว่าผมตาฝาดไปอาจจะมีก็ได้มันก็ไม่มีนี่นามีแต่ผงไม่มีนะไม่มีเหล็กงั้นก็ใช้เหล็กบักเก็ตนะแค่นี้ก็พอมั้งนะโอเคพามาไว้ตรงนี้นะต่อไปนะผมจะเอาลาวานะครับคลิกขวาที่น้ำนะเป็นการวางนั่นแหละนะวางปึ๊บนะมันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนนะครับแล้วก็ให้เราใช้พิกแอคนะครับที่มีเอฟฟิเชนซี2ด้วยโหขุดเร็วนะครับขุดไปนะอาจจะไวเกินไปมั้งนะไวนะ efficiency 2โอเคแล้วก็จะได้ออฟซิเดียนมา1ก้อนนะครับโอเคผมจะไปหาออฟซิเดียนเพิ่มนะประมาณอีก3นะโอเคเข้าไปในนรกกันนี่แหละฮะเหตุผลที่เราทำนรกมานะครับก็เพราะสิ่งนี้แล้วมั้งloading terrain เร็วๆสิคือมันอาจจะเป็นการแหกกฎแมปนะแต่เราก็คิดว่าจำเป็นที่อยากจะทำอะไรอยู่นะครับก็เลยลองทำดูนะครับนี่ฮะตัวนี้นะก็ผมได้เสริมเนาะก็วางโอ้ยแหลกมากแหลกเอาเรเดอร์สัก5นะโอเคไอ้เจ้าตรงนี้นะครับผมได้ทำการสร้างเป็นประตูอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปได้แบบนี้ไม่มีปากโกโฮใช่ปะไม่มีแก๊สนะโอเคเก็บลาวาไปนะครับแล้วก็เข้าประตูลกไปอึ๊บกลับบ้านฮะกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอเคกลับเฮ้ดาวโหลดดิงเทอร์เรียนอีกแล้วโอเคกลับมาที่บ้านของเรานะครับโอเคเราได้ลาวามา2อันนะครับแล้วก็คลิกขวาที่น้ำปึ๊บนะครับแล้วเราก็จะได้ออฟซิเดียนมานะครับแล้วก็ขุดนะฮะด้วยที่ขุดไดมอนด์เท่านั้นนะฮะอันนี้คือถ้าใครที่ใช้ที่ขุดเหล็กที่ขุดทองขุดนะมันจะไม่ได้เลยนะครับก็ให้ใช้ที่ขุดไดมอนด์เท่านั้นนะครับโอเคไปเอาลาวาอีกอันนึงนะครับสักครู่หนึ่งเนาะอึ๊บกลับบ้านนะแล้วก็ต่อไปนะถ้าเรามีออฟซิเดียน4ก้อนแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องทำไดมอนด์อยู่2เม็ดนะครับไดมอนด์เสร็จแล้วก็ทำหนังสือบุ๊กอีกสองเอ้ยอีก1เล่มนะปิดสินะเก็บงับนะแล้วก็นี่มาขุดนะสักครู่หนึ่งเนาะโอเคตอนนี้เราก็ได้ออกซิเดียนมา4นะครับแล้วก็เก็บบักเก็ตไว้นะครับไอรอนด้วยอ้าวเก็บไม่ได้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโพเวอร์อันดิกิ้งมันก็อันเดียวกันเลยนี่ว่าไม่สิหมายถึงว่ามันอันนี้คือผมได้มาจากไอ้ฟาร์มมอนสเตอร์นะโคตรเลยโอเคเอาอันนี้ออกไปแล้วกันนะกับฟูเดอร์นะแล้วก็โยนทิ้งไปเงียบนะครับโอเคต่อไปทำไดมอนด์นะครับไดมอนด์วิธีการทำก็ให้ใช้หินนะ2ชุดนะเพราะว่าเราจะทำไดมอนด์อยู่2เม็ดเนาะก็ใช้หินอยู่2ชุดนะครับอึ๊บโอเค
เอ้ยโหลดคลิกสิเฮ้ยแรกนะแรกคอนแล้วก็ไปที่อ๋อเนี่ยนะหรือว่าแร่เหล็กแร่พวกแร่อะไรเนี้ยโอเคโอเคเราได้ไดมอนด์มาแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งบุ๊กเนี่ยวิธีการทำก็บุ๊กนะครับต้องใช้หนังวัวนะครับแล้วก็เปเปอร์นะครับอยู่4นะฮะหนังวัวนะครับก็ในกล่องก็แหละฮะมีอยู่นี่นะปึ๊บโอเคแล้วก็ใช้กระดาษนะครับเปเปอร์ใช่ไหมก็ทำไปนะได้เท่าไหร่เนี่ยโอเคต้นน้อย3นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาหนังวัวไว้ตรงนี้แล้วได้บุ๊กมาปึ๊บนะครับโอเคต่อไปทำเทียนชาร์จนะก็ให้ใช้บุ๊กไว้ทางข้างบนนะปึ๊บแล้วก็ใช้เอมโรลด์ไม่ใช่เอมโรลด์ดิไดมอนด์นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใช้ออฟซิเดียนนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับโอเคเราก็จะได้ enchantment table มานะครับหรือตัว enchant นั่นเองนะครับโอเคจะมืดแล้วจะมืดแล้วนะครับโอเคนะแล้วเราก็เอา enchantment table นะครับไปวางไว้ที่ตรงนี้นะครับปึ๊บวางสิปึ๊บโอเคทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปทำบุ๊กเชลครับนี่ฮะบุ๊กเชลวิธีการทำก็ทำยากนะฮะทำยากพอสมควรเลยแหละต้องใช้บุ๊ก3เล่มนับถึงจะได้บุ๊กเชลมา1อันไม่แน่ใจว่าที่ล็อบบี้มีให้แลกไหมนะแป๊บนึงเนาะไม่มีฮะโอเคอันนี้ก็กลับไปแล้วกันโอเคนับไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีให้แลกโอเคงั้นเราก็ทำเองเลยละกันนะครับเราต้องใช้ประมาณ369นะครับ9คือหนังสือเนี่ยมันน่าจะใช้ประมาณ9นะครับก็ให้ทำหนังสือแล้วก็ใช้หนังวัวนะครับแล้วก็ทำเปเปอร์ยึบเปเปอร์ทำไงลืมทำอย่างนี้นะครับปึ๊บเปเปอร์เสร็จแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับครบไหมเนี่ยโอ้เยอะเลยอ่ะต้องใช้เยอะมากนะคือต้องใช้หนังวัวเยอะมากท่านผู้ชมแล้วผมประโยคเรเวอร์หนังวัวนะครับโอเคนะงั้นเราจะทำการฆ่าวัวกันนะครับฆ่าวัวที่อยู่ในคอกตรงนี้นะเพราะว่ามันแบบคือมันล้นหลามมากเลยดูดินะคือบางครั้งนะวัวมันจะแบบเกิดอาการบั๊กนะแล้วมันก็จะแบบทะลุออกไปที่อื่นบ้างอะไรมันคือมันเยอะอ่ะท่านผู้ชมมันเยอะจนบั๊กเลยอ่ะบอกแค่นั้นแหละนะโอเคให้มันเหลือประมาณ 2-3 ตัวก็พอแล้วนะฮะเงียบแล้วก็เงียบโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอกนั้นก็ปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่นะครับส่วนวัวเห็ดเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอย่างเงี้ยแหละนะเมาส์ไปแล้วแป๊บนึงเนี่ยท่านผู้ชมดูสิมันเป็นอย่างเงี้ยคือวัวมันจะแบบบักออกไปทะลุออกไปจากรั้วได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้กระโดดข้ามได้นะมันเหมือนแกะอะไรแบบนี้เอ้ยอ้าวผมจะตกไหมเนี่ยโอเคโอ้ยฮึบไปสิฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเหลือเยอะไหมเยอะนะฆ่าไปนะเยอะจริงๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกกี่ตัวเนี่ย2-3 ตัวโอเคนะฮะไก่ใช่ไหมไก่ไก่นะฮะไก่โคตรเยอะเลยดูดิอิดิตี้ที่เยอะที่สุดตอนนี้คือไก่มั้งนะฮะเพราะน่าจะไก่แล้วนะเอ้ยผมใช้ดาบฆ่าเลยก็ได้นะฮะ
เออโอเคนะครับเหลือไก่สัก4ตัวนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะต่อไปนะเราจะทำเอ้ยได้อยู่มั้งนะโอเคทำบุ๊กเชลฟ์ต่อนะครับเงียบโอเคแล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้นะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูก่อนนะครับไม้โอเคเอาไม้นี่แล้วกันนะอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้งี้เอาหนังสือทำอย่างงี้นะครับ2เล่มปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำอันนี้ต่อนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคได้9วันพอดีอ่ะเหนื่อยนะได้9วันพอดีเลยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ตรงบุ๊กเชลฟ์ตรงนี้นะครับเอ้ยโอ้ยหิวโอ้ยอันนี้นะครับใครบางคนคือบางคนอาจจะแบบบอกว่าพี่ขอรีซอสแพ็กหน่อยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นรีซอสแพ็กที่ผมแบบเอามาประกอบกันนะครับก็นิดนึงนะชิปคือผมวางผิดอ่ะอ้าววางผิดทำไงหรอทุบฮะอ่ะวางตรงนี้ก่อนนะครับวางผิดใช่ไหมก็ทุบนะฮะวิธีการทุบนะให้ใช้ขวานทุบหรือเปล่าน่าจะใช้ขวานทุบขวานทุบคือขวานทุบเออโอ้ยทุบนะหนึ่งซ้ำขอให้ได้ออกมาเป็นหนังสือ3เล่มนะอึ๊บใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวทำหนังสือมันโอเคทำหนังสือใหม่นะครับโอเคเมื่อกี้วางผิดนิดหน่อยนะครับต่อไปก็ให้เราใช้เป็นอะไรดีเอ่ยไม้ธรรมดาไหมไม้ธรรมดาก็ได้นะครับแบบนี้นี่นี่แล้วก็นี่ตรงนี้นี่โอเคเอาบุ๊กเชลฮะวางปึ๊บ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 โอเคเฮ้อเสร็จแล้วมั้งนะไหนลองอินชาร์ดดูดิเอ้ยมันยังเลเวล18อยู่หรือว่าผมปักท็อตแถวนี้เหรอแป๊บนึงนะต้องลองทุบออกก่อนปึ๊บมันก็18นะปักท็อตคืนปึ๊บไม่ทำอุกเชลเพิ่มอีกโอเคหนังวัวใช่ไหมฮะหนังวัวกับเปเปอร์ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็หนังวัวไปตรงนี้ปึ๊บได้หนังสือมา3ยังไม่พอเฮ้ยมันก็ไม่ได้แล้วสิคือเราไม่มีหนังวัวท่านผู้ชมเอาไงดีอะผสมพันธุ์วัวนะครับแล้วเราก็ต้องรอวัวเหรอแล้วทำไมรู้สึกว่าแกะมันน้อยลงไม่รู้ไม่มีอาหารกินเหรอผมว่าไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมผมว่ามันทำไม่ได้อ่ะคือหนังวัวมันควรจะหาเยอะกว่านี้อ่ะมันนี่มีเอ้ยเจอแล้วดีนะตกปลาก็ได้เนี่ยหนังวัวเฮ้ยแต่มันจะได้หรอไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูได้ประมาณ10ใช่ไหม10เล่มก็เรียงงี้แล้วก็ตรงนี้3ปึ๊บเอาได้2นะปึ๊บไม้หมดแล้วไม้หมดเดี๋ยวไม้หมดแบ่งสิโอเคครับนะครับแล้วก็ทำอย่างงี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับนี้เหลือมา1โอเคได้บุ๊กเชลมาเพิ่มอีก3นะครับจะได้ไหมเนี่ยบุ๊กเชลแค่3เองอ่ะวางไว้ตรงไหนดีเอาแล้วฮะคือตรงนี้ใช่ไหมคือแล้วผมเอ็นชาร์ใช่ไหมปึ๊บเราจะได้อยู่18นะครับก็แป๊บนึงนะอันนี้ใช่ไหม9
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าหารแปดได้ประมาณ2นะครับงั้นก็หมายความว่าบุ๊กเชลหนึ่งบล็อกนะครับคือถ้ามันอยู่ใกล้เจ้าเอนชานเทเบิลนะฮะมันจะเท่ากับว่าบุ๊กเชลเนี่ยมันเท่ากับเลเวล2เลเวลนะครับเนี่ยแบบนี้2เลเวลนะครับโอเค2ใช่ไหมฮะถ้าผมวางตรงนี้ก็จะกลายเป็น20 22 24จะได้วินะ1 2 3ได้ไหมเลเวลเท่าไหร่เอา24นะตามที่ผมคิดเอาไว้จริงๆด้วย24ใช่ไหมฮะ25เดี๋ยวตรงนี้25 26อุ๊ยไม่ใช่ดิ24 26 28แล้วก็ตรงข้างบนนี้อีกก็กลายเป็น30แล้วนะได้เอ้ยแต่ต้องใช้อีก1 2 3อีก3อ่ะเราจะมีวัวพอหรองั้นไม่เอาดีกว่านะครับรอให้พวกไอ้นี่มันโตแล้วกันนะฮะพอโตเสร็จนะเราก็จะฆ่ามันเอ้ยครับก่อนครับก่อนคาบุเชลนะครับเงียบแล้วก็เงียบ7เฮ้ยเราได้มา8แล้วนี่ถ้าผมวางอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างงี้นะครับแล้วก็เงียบคือผมจะได้มา2ใช่ไหมเราลองไปวางดูนะครับ2เนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามันได้30อันนั้นก็จบคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้30ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จบคลิปเหมือนกันโหทำไงดีอ่ะเอ้าจบแค่นี้ก็แล้วกันอีบ้าเฮ้ยจะบ้าตายตรงนี้ใช่ไหมผมออกแบบร่างแล้วกันนะตรงนี้อยากวางมีกระจกอ่ะกระจกใช่ไหมกระจกมีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ไหมกระจกมีนะเงียบเงียบโอเควางกระจกไว้ตรงนี้นะครับ2ข้างไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมผมจะวางเป็นไอ้เจ้าบุ๊กเชลอีกอันนึงตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการก็จะวางมีกระจก2อันตรงนี้แล้วก็วางเป็นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นไปเงียบเอาไม่ได้หรอเอาขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอเอ้ยได้อยู่นะโอเคตรงนี้จะเป็นวางเป็นบุ๊กเชลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ขอวางเป็นกระจกละกันแล้วก็ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ผมออกไว้ด้วยจะวางกระจกโอเคอย่างนี้นะครับลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ได้นะครับก็ทำอย่างนี้ตีดีแล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นสแลบนะสแลบแล้วก็บันไดดีแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ไหมมีแต่ไม้นะครับเงินก็ทำเลยแล้วกันทำสแลบนะครับไม่เกิน6โอเคแล้วก็บันไดก็4เองเหรอน่าจะไม่พอนะครับเอาไปเผื่อโอเคไปวางฮะแล้วก็จบคลิปได้เลยโอ้ยนานมากเอาโดดไม่ได้หรอเอาตรงนี้นะครับโดดที่เดิมปึ๊บโอเคเงียบเงียบแล้วก็ตรงนี้ยึบยึบตึบตึบโอเคคือตรงเนี้ยท่านผู้ชมมันไม่ต้องวางก็ได้นะครับคือไม่ต้องวางไอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับคือเพื่อความสวยงามก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็วางอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็วางอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ข้างบนสุดใช่ไหมก็วางสแลบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก็วางแบบนี้โอเคเฮ้ยยังไม่พอยังไม่พอตรงนี้อีกนะเป็นบันไดเงียบแล้วก็ตรงนี้วางเป็นบันไดเฮ้ยโอเคโหถือว่าดูดีนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้วางบุ๊กเชลอันหนึ่งนะเพราะว่าสเปกก่อนไม่พอแล้วนะโอเคก็เนี่ยได้28นะได้เลเวล28ก็ขอเก็บไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว
ไม่เอาพาร์ทหน้าละเรื่องไอ้เจ้าอินชานี่นะครับเอ้ยหรือว่าเอาดีพาร์ทหน้าเออน้องท่านผู้ชมพาร์ทหน้าจะเอามาอินชานดีไหมดูเลเวลของเราฮะเลเวลเราตั้ง62เนี่ยคือเวลาที่เราอินชานใช่ไหมฮะคือสมมุตินะผมใส่นี่ไปปุ๊บคือถ้าเราเลเวล28นะครับคือถ้าเราเลเวลถึง28เนี่ยคือเราจะสามารถเอนชานได้ถูกต้องฮะแต่เวลาเราเอนชานเสร็จแล้วนะครับเลเวลของเราอ่ะจะลดไปแค่3นะครับนี่ตามตัวเลขข้างหน้านี่นะครับเนี่ยมันก็มีข้อดีเนาะเพราะว่าเราจะสามารถเอนชานได้แบบหลายครั้งมากนะเพราะว่าเราเลยโอ้ยเราเลเวลตั้ง62เนี่ยนะโอเคจบพาร์ทนี้ก่อนละกันนะครับเอาอะไรเอนชานดีเอาอะไรเอนชานดีมีอะไรดีบ้างเอาธนูแล้วกันเนาะธนูไม่มียันมุมอีกแล้วโอ้โหยไม่มียันมุมใช่ไหมแป๊บนึงเนาะไปคราฟเลยแล้วกันนะไปผสมจะทุยไม่ใช่ไปผสมธนูเก่านะครับนี่อ่ะตรงนี้นะครับติ๊บแล้วก็ติ๊บยังไม่พอยังไม่พอดึบแล้วก็ดึบเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะคอมเมนต์ดูนะว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาโบนะครับไปเอนชานตรงนี้นะครับแล้วผมจะได้อะไรออกมานะครับก็ลองเดาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาลองเอนชานดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองดูว่าตัวเองคลายถูกหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ไปวางงี้นะครับเออใช่ยังไม่มีลาพิษเลยอ่ะเออช่างมันนะลาพิษก็หายง่ายนะก็คือไปที่นี่นะไปแลกของมานะครับโอเคครับขอบคุณที่ตามชมนะครับก็ขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะครับปลายหายโอเคงั้นก็พอๆไปเถอะนะโอเคครับขอบคุณที่ตามชมนะครับก็ขอบคุณที่ตามชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับทุยเฮ้ยลิ้นพันโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเออใช่ท่านผู้ชมอันนี้คือความรู้เสริมนะมาต่ออีกนิดนึงนะอันนี้คือความรู้เสริมจริงๆนะก็อันนี้นะครับที่ใครบางคนนะที่บอกว่าเวลาที่เราปักท็อตใช่ไหมปักท็อตให้มันแถวเนี้ยมันสว่างนะครับคือมันจะทำให้ไอ้เจ้าเอนชานนะเลเวลมันลดลงอันนั้นใช่นะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่คือถ้าสมมติว่าเราไปปักใช่ไหมอย่างสมมติว่าผมปักตรงนี้ปุ๊บนะครับคือมันจะไม่ทำให้เลเวลมันลดนะเพราะว่าคือปักเนี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบไปใกล้ๆเจ้าบุ๊คเชลอะไรอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ถ้าผมวางตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการขัดขวางไม่ให้ไอ้เจ้าตรงสือนะครับมันลอยมาหาบุ๊คอุ๊ยไม่ใช่มันไม่ให้ตรงสื่อนะมันลอยมาหาไอ้เจ้าเอนชานบุ๊กของเรานั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้เลเวลนะครับมันลดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มแล้วเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยวางอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้เลเวลลดนะครับแล้วก็พอทึบนะครับมันก็จะเลเวลขึ้นนะครับโอเคนะครับโอเคนะก็ขอจบในนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับความรู้เสริมเล็กน้อยเดี๋ยวความรู้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับจบฮะ